สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาคุณผู้ชมมาดูผักชนิดหนึ่งนะครับเป็นผักสลัดคือผัก Green Oak ต้องขอบคุณข้อมูลจาก forfarm.co นะครับ Green Oak เป็นผักตระกูลผักสลัดมีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อนรูปทรงสวยเป็นพุ่มรสชาติหวานกรอบคล้ายผักกาดหอมซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Red Oakที่มีใบเป็นสีแดงช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานคือช่วง 40-45 วันนิยมทานสดเพราะมีคุณค่าทางอาหารช่วยในการสร้างเม็ดเลือดบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมบำรุงประสาทและกล้ามเนื้อโดยปกติจะนำมาทำเป็นอาหารคู่กับ Red Oak หรือผักสลัดชนิดอื่นๆเพื่อเพิ่มความสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับผักกรีนโอ๊กนะครับที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกเมื่อมีอายุได้45วันมีน้ำหนักอยู่ช่วง150ถึง200กรัมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพันธุ์ที่ปลูกนะครับสำหรับราคาจำหน่ายผักกรีนโอ๊กนะครับราคาขายปลีกจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อกิโลกรัมหรืออาจจะสูงต่ำกว่านี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับหรือถ้าขายเป็นต้นก็ประมาณต้นละ20ถึง25บาทต่อต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับผักสลัดหรือว่าผักอื่นๆก็ดีราคาก็มีขึ้นมีลงตามกลไกตลาดแทบทุกวันนะครับซึ่งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหากสนใจอยากจะปลูกก็ศึกษาข้อมูลดีๆศึกษาตลาดในชุมชนในท้องถิ่นดีๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ